เสียงนาฬิกาตีตามแต่เขาจะทำกันขึ้นมาชั่วโมงหนึ่งตีครั้งหนึ่งบอกชั่วโมงบางทีครึ่งชั่วโมงก็ตีบอกครึ่งชั่วโมงบางที15นาทีก็ตีบอก15นาทีบอก15นาทีบอกความผ่านไปของการเวลาการเวลาจะมีเครื่องหมายอะไรมาบอกหรือไม่มีเครื่องหมายอะไรมาบอกการเวลาก็ผ่านไปเราจะคิดถึงการเวลาที่ผ่านไปหรือไม่การเวลาก็ผ่านไปตามปกติตามสภาพที่โลกเขาเป็นชีวิตของเราเราจะนึกถึงคิดถึงว่าเขาจะหมดไปสิ้นไปหรือไม่เขาก็หมดไปสิ้นไปตามการตามเวลาของเขา พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนให้ระลึกถึงการเวลาหมายถึงว่าระลึกถึงความแก่ของเราระลึกถึงการเวลาของเราที่ล่วงไปล่วงไปก็คือแก่ไปแก่ไปแก่ไปจนกระทั่งเป็นธรรมดาแล้วแก่ไปยังไม่มีเวลาหยุดสักขณะเดียวก็คือการเวลาเขาไม่หยุดพักสักขณะเดียวนั่นเองความแก่จึงครอบงำเราทุกการเวลาในโลกอันนี้ไม่ว่าสัตว์ชนิดใดๆนับตั้งแต่เกิดมาไม่มีทางหลีกนับแต่ตั้งแต่เกิดก็ตั้งใจแก่มุ่งหน้าแก่แก่จนกระทั่งสุดจนกระทั่งงอมและจนกระทั่งปลายผลละไม้ก็หล่นนับตั้งแต่เกิดแก่เป็นลำดับจนกระทั่งสุขจนกระทั่งงอมและในที่สุดก็หล่นเหมือนกันหมดใครจะคิดถึงใครจะระลึกถึงไม่แตกต่างอะไรกันเหมือนกันทั้งนั้น
ธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาสอนเพื่อเป็นการเตือนจิตเตือนใจไม่ได้เอาของที่เราไม่มีเอาของที่เรามีอยู่เท่านั้นมาเป็นธรรมมาเทศนาของที่เรามีอยู่และของที่สิ่งคนและสัตว์เกิดขึ้นมีอยู่โดยทั่วถึงกันเรียกว่าสัจธรรมไม่ยกเว้นใครไม่มีความเกิดขึ้นณที่ไหนเกิดขึ้นในลักษณะใดสัจธรรมก็เกิดขึ้นในจุดที่เกิดในสถานที่เกิดนั่นนั้นโดยทั่วถึงกันสัจธรรมเขาเป็นธรรมมีความเสมอภาคเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ระลึกถึงสิ่งที่เรามีอยู่นี่แหละก็ตามปกติเราไม่ใครจะนึกถึงสิ่งที่เรามีอยู่กันระลึกสิ่งที่เราไม่มีระลึกสิ่งที่เราไม่มีเพราะกิเลสมันมีความต้องการสิ่งที่เรายังไม่มีคือกิเลสมันชอบปกปิดสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็ให้เราระลึกถึงสิ่งที่ยังแล้วก็ทำให้เรานึกถึงว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นเราไม่มีแล้วก็พยายามแสวงหาตะเกียกตะกายให้ได้ตามความอยากนั้นเพราะคิดว่าเรายังไม่มีแต่ความจริงแล้วเรามีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ระลึกถึงเราลึกถึงเราเพื่อเป็นการระงับความอยากเพื่อแก้ความอยากแก้ด้วยเหตุผลก็คือสิ่งที่เราอยากเราคิดว่าเราไม่มีนั่นความจริงเรามีอยู่แล้วในโลกเขามีเรามีทั้งนั้นสิ่งที่มีชีวิตมีจิตมีใจมีลมหายใจเราก็มีอยู่สิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตที่มีอยู่ในโลกเราก็มีอยู่ทั้งนั้นธาตุดินเราก็มีอยู่ไม่ได้บกพร่องธาตุน้ำเราก็มีอยู่สมบูรณ์เต็มอยู่ในโลกธาตุคือสรีระร่างกายของเรานี้ธาตุลมธาตุไฟเราบกพร่องที่นั้นเราจะไปคิดว่าเรามีเราอยากได้หรือคิดว่าเราไม่มีเราอยากได้อันนั้นกิเลสมันพยายามที่จะปิดไม่ให้เราคิดถึงว่าสิ่งที่มันอยากได้นั้นว่าเรามีอยู่แล้วสิ่งที่มันอยากได้มันพยายามไม่ให้คิดถึงว่าสิ่งที่เราอยากได้เรามีอยู่แล้วมันไม่คิดพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดความเกิดเราก็มีในโลกก็มีความเกิดในโลกก็มี
ความดับในโลกมีของเกิดในโลกมีของดับของเกิดที่มีอยู่ในโลกนั่นนั่นที่เป็นของเกิดจึงมีอยู่ในโลกเรามีอยู่ครบของดับที่เกิดมาแล้วดับทั่วทั้งโลกของนั่นนั่นเราก็มีอยู่แล้วนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ระลึกถึงเราสอนให้ดูเราสอนให้เอาใจอยู่กับเราดูเราดูศาสนาดูธรรมะเอาใจอยู่กับเราเอาใจอยู่กับศาสนาเอาใจดูธรรมะเอาใจอยู่กับเราเป็นการศึกษาพระศาสนาเป็นการศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมตรัสรู้อริยสัจธรรมชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายเรียกว่าทุกขสัจพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ความเกิดความแก่ความตายสมบูรณ์ในเราไม่ได้บกพร่องจึงว่าดูเราดูธรรมะศึกษาเราศึกษาธรรมะเอาใจอยู่กับเราเอาใจอยู่กับธรรมะในส่วนสมุทัยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความอยากนอกจากใจของเราสิ่งใดอยากเป็นแผ่นดินอยากไม่เป็นน้ำอยากไม่เป็นลมอยากไม่เป็นไฟอยากไม่เป็นสรีระร่างกายของเราทั้งหมดเขาอยากไม่เป็นปากเขาอยากเข้าไหมลิ้นเขาอยากแค่สัมผัสรสไหมฟันเขาอยากเคี้ยวไหมเราจะสังเกตง่ายๆเวลาคนไม่มีใจคนสลบไปไม่ต้องตายหรอกยังไม่ทันสลบซ้ำปากถ้ากินหน่อยนะกินหน่อยนะถ้าพูดไม่ได้ริมพิสันหัวปากเขาไม่ได้ยาลิ้นเขาไม่ได้ยาไม่มีใจแล้วยิ่งไปกันใหญ่ปากเขาใส่ไว้ก็อยู่อย่างนั้นอาหารก็อยู่อย่างนั้นปากก็อยู่อย่างนั้นลิ้นก็อยู่อย่างนั้นถึงมันจะเคยอยากเคยชอบเคยอริดอร่อยอันดับหนึ่งนี่ไม่มีใจแล้วนี่อาศัยเขาไปเติมในปากนั่นนะเท่ามันก็เหมือนกับกองไว้ในกองไว้ในหลุมในรูดีๆนี่จึงว่าไม่มีอะไรอยากมีแต่ใจเท่านั้นอยากกามตัณหาพระพุทธเจ้าสอนให้ดูที่ใจเพราะว่าตัณหาพระพุทธเจ้าสอนให้ดูที่ใจวิเพราะว่าตัณหาพระพุทธเจ้าก็สอนให้ดูที่ใจดูที่ใจก็คือดูเราดูที่ใจก็คือดูเราดูเรานี่แหละเป็นการศึกษาเราศึกษาเราก็คือการศึกษาธรรมกามตัณหาเวลามันเกิดขึ้นดูมันดูจริงจริงจังๆแล้วมันเป็นอากาศเป็นอวกาศว่างไปเลยไม่มี
ถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจดูนี่มันเป็นตัวเป็นตนเป็นเรื่องเป็นเราเป็นของจริงของจังขึ้นมาจริงๆตั้งใจดูตั้งใจดูตั้งใจดูตั้งสติดูตั้งสมาธิดูตั้งสติสมาธิดูจุดที่มันอยากนั้นดูจริงๆความอยากก็มันสักแต่ว่าความอยากนั้นไม่เห็นจะมีอะไรจึงว่าเป็นอากาศเป็นอวกาศไม่มีอะไรของเกิดทั้งหมดเป็นของดับทั้งนั้นความอยากก็เป็นของเกิดความอยากเป็นของเกิดความอยากก็เป็นของดับความเกิดความอยากเกิดขึ้นที่จิตความอยากก็ดับลงที่จิตนั้นในเมื่อเราเอาสติและสมาธิปัญญาจ่อลงจุดที่ความอยากความอยากก็สลายไปตามธรรมชาติเพราะความอยากเขาเป็นของเกิดของดับพระพุทธเจ้าสอนให้ดูเราก็สอนให้ดูธรรมการดูเรานี่แหละเป็นการเรียนธรรมและมีโอกาสที่จะรู้ธรรมในที่สุดคำว่าสมุทัยสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ในเมื่อสมุทัยเกิดมาแล้วก็เป็นอวกาศเกิดมาแล้วก็ดับสมุทัยจะเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดได้ยังไงดูให้ดีๆสิ่งที่เรามีอยู่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นการเรียนธรรมไม่ต้องไปหาเรียนที่อื่นลมหายใจเข้าออกก็เป็นธรรมความคิดของเราทุกขณะที่เป็นความคิดอันนั้นเป็นธรรมทั้งนั้นคือความคิดเป็นของเกิดความคิดเป็นของดับสังขารทั้งหลายเป็นของเกิดสังขารทั้งหลายเป็นของดับความคิดของเราทุกขณะจะคิดรักในลักษณะใดลักษณะใดอันนั้นคือสังขารทั้งนั้นเหมือนกับฟองน้ำเป็นฟองคือจำนวนมากน้อยขนาดไหนเพียงไรฟองน้ำฟองน้ำใหญ่ฟองน้ำเล็กฟองน้ำนั่นก็สลายหมดสภาพความเป็นฟองคำว่าความคิดความเกิดความคิดความเกิดสังขารความเกิดอันเดียวกันไม่ผิดไม่ผิดอะไรก็ฟองน้ำดูเข้าไปในจิตของเราอันนี้ไม่ต้องมีใครบอกเพราะความจริงเขาเป็นเขาบอกของเขาอยู่แล้วเราดูเราก็ต้องเห็นและเราก็ต้องรู้เพราะเราเห็นนี่เราก็ต้องรู้นี่ไปหาเรียนธรรมข้างนอกกระเกียกกระกายยังไงมันก็เจอแต่ชื่อของธรรมกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอันเดียวกันไม่ได้แตกต่างไม่ได้แตกต่างอะไรกับเกิดอะไรกันเลยเพียงแต่ว่าของเกิดขึ้นในจิตตอนนั้นสังขารเกิดขึ้นที่จิตทั้งเรื่องของสังขารมันจะปรุงไปในทางไหนนี่ในทางเป็นอกุศลในทางอกุศลในทางที่น่ารักในทางที่ไม่น่ารักนี่มันก็เป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไปพระพุทธเจ้ารู้อริยสัจไม่ใช่รู้ดินฟ้าอากาศปะหรือว่าสิ่งที่มีอยู่ในฟากฟ้าป่าหิมพานต์ที่ไหนดูดีๆดูดีๆทุกมีอยู่ในเราเต็มไม่ได้บกพร่องร้อยเต็มร้อยสมุทัยก็มีอยู่ในเราเต็มร้อยในเมื่อทุกสมุทัยมีอยู่ในเราเต็มร้อยมีโลดจะมีที่จะไปมีที่อื่นได้ยังไงจิตที่สมุทัยดับไปแล้วจิตที่สมุทัยดับไปแล้วนั่นอันนั้นเป็นอะไรมรรคคือสติมรรคคือสมาธิมรรคคือปัญญารู้เห็นตัวความเกิดรู้เห็นตัวความดับตัวนั่นน่ะเป็นมรรคจุดนั่นน่ะเป็นมรรคจะไปหาที่ไหนพระพุทธเจ้าสอนให้ดูเราสอนให้ดูเอาใจอยู่กับเราข้อปฏิบัติทั้งหมดธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหมดสอนให้รู้เราเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้เราคือตรัสรู้องค์พระพุทธเจ้านั้น
คำว่าพุทธะพุทธะพุทธะก็คือจิตของพระพุทธเจ้านั่นเองมีการชำระขัดเกลาจนกระทั่งสะอาดบริสุทธิ์สุดส่วนแล้วพระพุทธเจ้ารู้เห็นอันนั้นว่ากิจที่จะทำเพื่อความบริสุทธิ์สุดส่วนของจิตไม่มีอีกแล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้จิตที่บริสุทธิ์แล้วนั่นละเรียกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้องค์พระพุทธเจ้าคิดด้วยดีในเมื่อเป็นอย่างนี้ศาสนาอยู่ที่ไหนศาสนาอยู่เมืองนันนาลันทาเหรอเมืองลันทาในประวัติที่อยู่ในอินเดียนั้นน่ะเป็นมหาวิทยาลัยนาลันทาใหญ่โตมีพระภิกษุสงฆ์มากมายกายกองถูกเผาหมดกลุ่มอะไรกลุ่มฮินดูเหรอหรือกลุ่มทามินอะไรก็ไม่รู้นารันทาเหลือเป็นศาสนามหาวิทยาลัยที่สร้างขึ้นมาเอาวัตถุมาทำนั้นหรือเรียกว่าศาสนาไม่ทำลายก็พังวัตถุทั้งหลายไม่พังไม่มีไม่พังมีเหรอนารันทาก็เอาวัตถุมาทำสมมติกันว่านารันทานารันทาก็ของสมมติสิ่งที่เอามาทำก็วัตถุสมมุติกันทั้งนั้นว่าเป็นวัตถุพังทั้งนั้นถ้าหากว่าเอาอนารันทามาเป็นวิทย์มาเป็นศาสนานารันทาก็ไม่เป็นสาระแก่นสารเป็นวัตถุจะเป็นศาสนาได้เหรอนั่นเราจะหมายถึงว่าศาสนาอันนั้นเป็นศาสนาอันโน้นเป็นศาสนาไม่ได้ผิดพระพุทธธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ใช่วัตถุวัตถุทั้งหลายเป็นของที่เกิดขึ้นแล้วก็สลักหักพังไปตามกฎอนิจจังตามธรรมชาติธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นอันนั้นเป็นของมีอยู่แล้วตลอดกาลใครจะรู้ใครจะไม่รู้ธรรมนั้นมีอยู่แล้วนี่แล้วพระพุทธเจ้ารู้แล้วเห็นแล้วธรรมอันนั้นไม่ใช่ดับไปธรรมอันนั้นก็ยังเป็นธรรมคือรู้มีรู้อยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดกาลใครเข้าถึงจุดนั้นเข้าใจใครเข้าถึงจุดนั้นใครปฏิบัติธรรมใครเดินถึงจุดนั้นรู้ทั้งนั้นรู้ทุกลายนี่ถ้าธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นเป็นธรรมที่มีอยู่ตลอดกาลพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนพระพุทธเจ้าพระองค์ใดนี่ที่เกิดมาที่ตรัสรู้และผ่านไปแล้วที่ยังจะมาตรัสรู้ก็รู้ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นอันเดียวกันแล้วใครจะมาทำลายศาสนา มีแต่เราเท่านั้นน่ะเป็นผู้ทำลายเสียเองคือไม่สนใจศาสนาเราไม่สนใจศาสนาก็ไม่เป็นประโยชน์แก่เราโลกไม่สนใจศาสนาก็ไม่เป็นประโยชน์แก่โลกผู้ที่ทำลายเผานารันทาอันนั้นคือผู้ที่ทำลายเจ้าของเองใครจะทำลายดินให้หมดให้สิ้นใครจะทำลายน้ำลงไฟให้หมดให้สิ้นใครจะทำลายสัจธรรมให้หมดให้สิ้นไม่มีนี่นะพากันมีเหตุมีผลนั่งอยู่นี่นะเอาใจดูศาสนาของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นบนศีรษะลงไปหาเท้าเท้าลงไปสู่ศีรษะเท้าขึ้นมาหาศีรษะลงไปหาเท้าดูศาสนาเนี่ยดูธรรมดูศาสนานี่แหละเป็นการเรียนธรรมเป็นการ
ที่มีโอกาสที่จะรู้ธรรมขึ้นมาได้รู้ธรรมคละธรรมอันนี้รู้แล้วปล่อยวางนะไม่ใช่รู้ยู่แล้วดีใจยู่แล้วดีพอใจรู้แล้วปล่อยวางเพราะธรรมอันนี้เป็นธรรมที่ใครรู้แล้วปล่อยทั้งนั้นใครเห็นแล้วปล่อยทั้งนั้นใครเห็นแล้วยึดไม่มีคำว่านิพพิทานิพพิทานิพพิทาเห็นแล้วเกิดความเบื่อหน่ายทั้งนั้นเห็นแล้วยึดเห็นว่าพอใจไม่มีเห็นแล้วเบื่อหน่ายเห็นแล้วเบื่อหน่ายเห็นแล้วเบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเห็นธรรมแล้วเบื่อหน่ายทั้งนั้นพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันเห็นแล้วเบื่อเห็นแล้วเบื่อเห็นแล้วเบื่อจึงว่านิพพิทาความเบื่อหน่ายในเมื่อเอาใจดูธรรมเอาใจดูธรรมเอาใจดูธรรมใจที่ดูอยู่ไม่ถอนออกจากธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมานิพพิทาเกิดขึ้นจะธรรมอยู่ที่ไหนธรรมมีอยู่เต็มโลกไม่ต้องกลัวธรรมจะหมดจะสิ้นไม่ต้องกลัวธรรมจะไม่มีศึกษาไม่ต้องกลัวธรรมจะไม่มีประพฤติปฏิบัติกันอันนี้จังทุกขังอนัตตามีตลอดโลกนี่โลกมีอยู่ตั้งนานเท่าไหร่อันนี้จังทุกขังอนัตตามีอยู่ตลอดที่โลกนี้นั้นมันจะไปกลัวศาสนาหมดเหรอเดี๋ยวนี้ไม่สนใจคำว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาสนใจแต่กิเลสมันจะจูงไปมันไม่ทันจูงซะมันสั่งแป๊บเดียวนะแล่นแซงหน้าแซงหลังแซงหน้าแซงหลังแข่งขันกันไปจุดที่มันบัญชาให้ไปคิดดูให้ดีคิดดูให้ดีคิดโดยสติคิดโดยปัญญาคิดโดยสติคิดโดยสมาธิคิดโดยปัญญามีสมาธิคิดได้หรือได้มีสมาธิแล้วจิตไปจะเป็นสมาธิมีสมาธิแล้วเอาไปคิดจิตจะเป็นสมาธิได้หรือได้เว้นแต่ว่าหัวตอเท่านั้นอ่ะมันคิดไม่เป็นจิตไม่ใช่หัวตอนี่คิดให้มีสติคิดให้มีสมาธิและคิดให้มีปัญญาคือความรอบคอบในด้านเหตุในด้านผลนาฬิกาก็เสียงเสียงเป็นของเกิดเสียงเป็นของดับอันนั้นก็เสียงธรรมอันนี้จังทุกขังอนัตตาอนัตตาคือเสียงปรากฏขึ้นเสียงก็ดับไปคำว่าอันนี้จังเสียงเป็นของไม่เสียงเสียงจึงตั้งอยู่ไม่ได้จึงเสียงดับไปคำว่าทุกขังทุกขังก็คือมันทุกข์จึงมันอยู่ไม่สามารถที่จะทรงอยู่ได้ตัวจะไม่ทรงอยู่ได้มันก็ดับไปจะไปหาที่ไหนจึงว่าศาสนาจากโลกมีแต่จิต มีแต่ชาวโลกเท่านั้นไม่เคยจะสนใจศึกษาศาสนากันแล้วก็เป็นมันก็คนคำช้าง คำถูหูช้างเหมือนกับพัดวีพัดคำถูกง่วงโอ้ช่างนี่เหมือนกับแขนเท้าแขนงางนางอ่ะเห็นเท้าแขนงางเห็นเท้าแขนนางเวลาคำถูกขาโอ้ช่างเนี่ยมันต้นเสานี่คำถูกหางก็ว่าไป
มือนก็ไม่ขวาดวะไม่ศึกษาศาสนาให้ดีแล้วจะเอาศาสนามาไปเถียงกันทุกคนรู้ว่าช่างเหมือนต้นเสาก็ต้องต้นเสาแท้ๆก็ไปจับมาแล้วนี่ช่างเหมือนไม้กวาดก็ไปจับมาแล้วจริงๆนี่จะว่าไม่ใช่มันจะเป็นเสาไปได้เหรอจะเป็นแขนเท้าแขนนางไปได้เหรอก็ไปจับมาแล้วนี่มันก็เหมือนกับไม้กวาดจริงๆเนี่ยทุกคนถูกหมดถูกอย่างคนเห็นไม่รอบถูกอย่างคนเห็นด้วยเอามือจับเพราะตาไม่เห็นไม่อยากจะว่าตาบอดจึงมาศึกษาศาสนาศึกษาด้วยเหตุด้วยผลแล้วอยู่เป็นสุขใครจะว่ายังไงใครจะว่ายังไงจะว่ายังไงว่าไปเถอะว่าไปเถอะเข้าเรารับประทานมาแล้วอิ่มมาตั้งแต่รับประทานนี่ใครจะว่าเข้าไม่ได้เรื่องเข้าไม่ได้เรื่องนี่เขาจะว่าไงเราก็ไม่สนไฟเราจับมาแล้วไฟเราจับมาแล้วใครจะว่าไฟมันเย็นไฟมันเย็นพูดไปเถอะมันจับมาแล้วนี่มันรู้แล้วนี่ของจริงเราสัมผัสมาแล้วนี่น้ำเราอาบน้ำเราอาบอาบเราเย็นอาบเราเย็นชำระเหงื่อชำระใครนี่ใครจะว่าน้ำนี่อ๋อไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์ยิ่งอาบยิ่งเปื้อนยิ่งอาบยิ่งเปื้อนจะทำให้เราเชื่ออย่างที่เขาพูดเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดนี่ก็เหมือนกันยิ่งมาศึกษาศาสนาเรียนศาสนาปฏิบัติศาสนานี่ต้องให้เข้าถึงศาสนาเข้าถึงศาสนาแล้วสบายแล้วไม่กลัวศาสนาจะหมดจะสิ้นด้วยจึงศาสนาเป็นของกลางเหมือนกับฝนที่ตกมาบนจะบนฟ้าทุกคนได้ประโยชน์สัตว์ทุกรูปทุกนามได้ประโยชน์ทั้งนั้นแผ่นดินที่มีอยู่ในแผ่นดินนี้สัตว์เกิดมาในแผ่นดินได้ประโยชน์ทั้งนั้นลมที่มีอยู่ในโลกสัตว์ทุกรูปทุกนามได้ประโยชน์อันเกิดจากลมที่มีอยู่ในโลกทั้งนั้นดินน้ำลมไฟสัตว์ทุกรายที่มาเกี่ยวข้องในโลกได้ประโยชน์จากดินจากน้ำจากลมจากไฟศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้าก็ชินเดียวกันทุกรูปทุกนามสามารถที่จะมาทำให้เป็นประโยชน์สามารถที่จะได้รับประโยชน์สารสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติให้เป็นสมบัติของตนได้อย่างเสมอหน้ากันตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะเป็นธรรมทั้งนั้นดูเอาดูให้รู้ดูให้รู้ตั้งใจดูตั้งใจดูตั้งใจดูใจของเราเหมือนกับตาที่ดี
ในเมื่อตั้งใจดูเห็นทั้งนั้นเพราะตาเราดีไม่ใช่ตาเราบอดอาศัยสติมีสติฟั่นเฟือนอันนั้นเหมือนคนตาบอดมองอะไรไม่รู้เรื่องมองอะไรไม่เห็นตาดีดูอะไรเห็นหมดสิ่งที่ตาสามารถที่จะเห็นด้วยเทจะเห็นสามารถจะเห็นได้ใจเขาเหมือนกันใจดีใจมีสติใจมีสมาธิใจมีปัญญาใจมีธรรมมองอะไรทะลุปลุกโปร่งมองทลายสิ่งที่ปิดบังไม่มีคำว่าอนิจจังอนิจจังอนิจจังมองไปตรงไหนคำว่าไม่เป็นอนิจจังไม่มีคำว่ามองไปในทางทุกขังมองตรงไหนจงตรงที่ไม่เป็นทุกข์ไม่มีมองไปในเรื่องทุกขังมองไปตรงไหนในโลกอันนี้ตรงไหนที่ไม่มีโลกสักจุดสักต่อนสักต่อมไม่มีสักหย่อมหญ้าไม่มีมองไปตรงไหนในโลกอันนี้ในสรีระอันนี้ในโลกก้อนนี้โลกกระถาทั้งหมดไอ้ตรงที่ไม่เป็นอนัตตาไม่มีแล้วตรงไหนจะเป็นคนตรงไหนจะเป็นเราตรงไหนจะเป็นเขาตรงในเมื่อเป็นเราเป็นเขาไม่มีแล้วมันจะเป็นของเราได้ยังไงแล้วก็จะมีอะไรเป็นของเขาได้ยังไงลมหายใจว่าเป็นของเราสูดซีดสูดซีดสูดซีดแล้วก็แสดงไม่ใช่ของเราชัดๆอยู่แล้วเข้าแล้วมันก็ออกไปเข้าแล้วมันก็ออกไปเข้าแล้วมันก็ออกไปอาหารที่รับประทานเข้าไปปากเข้าไปรับประทานเข้าไปแล้วรับประทานเข้าไปแล้วรับประทานเข้าไปแล้วถ้าหากว่ารับประทานเข้าไปแล้วมันแล้วทำไมจะต้องรับประทานอีกมันแสดงว่าอะไรมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดเป็นของสลายตัวทั้งนั้นรับประทานเข้าไปแล้วรับประทานอีกรับประทานเข้าไปแล้วรับประทานอีกกินเข้าไปแล้วถ้ามันไม่เป็นอนัตตาถ้ามันเป็นเข้าอยู่อย่างนั้นเป็นเข้าอยู่นั้นไม่เป็นอนิจจังมันก็ต้องทำลุ่งทำยุ่งทำยุ่งทำฉางไว้ในท้องเท่านั้นกินเท่าไรไม่ปรากฏไม่กินเท่าไรหมดกินเท่าไรหมดกินเท่าไรหมดเหมือนกันเทลงในมหาสมุทรนี่ก็มันไม่เต็มเป็นมันจะเต็มยังไงอ่ะคำว่าอนิจจังมันก็เป็นอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงไปกินกินเข้าไปเป็นข้าวระหว่างกินกินไปนะเป็นข้าวระหว่างถ่ายมันระบายออกไปมันเป็นของอื่นไปแล้วเราเป็นอาหารมันมีวิแล้วเป็นเหนือเป็นใครเป็นหมูดเป็นคูดไปไอ้หมูดคูดอันนั้นมันไม่ใช่จะเป็นตัวเป็นตนนะมันก็ยังเปลี่ยนแปลงสภาพไปอีกเขาว่าหมูดคูดไม่ใช่ว่าเป็นหมูดเป็นคูดนะมันยังเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นไปอีกในที่สุดมันก็มาเป็นอาหารอีกนั่นแหละถ้าพูดถึงอาหารในวัฏจักรดินที่มาดินที่เป็นดินแล้วน้ำที่เป็นน้ำแล้วลมที่เป็นลมแล้วไฟที่เป็นแล้วกลับมาเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นคนเป็นสัตว์อีกนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงเบื่อมองไปทางไหนพิจารณาไปทางไหนมองไปทางไหนคิดไปทางไหนมันมีแต่เรื่องเบื่อมีแต่หน้าเบื่อเบื่อหน้าเบื่อไปเสียทั้งโลกธาตุที่น่ารัก
หน้าใคร่มันหน้าปรารถนาไม่รู้มันหายไปไหนทั้งที่โลกก็มีเหมือนเดิมคนและสัตว์ก็มีเหมือนเดิมนี่จึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นธรรมเพื่อถอดถอนจิตธรรมที่กิเลสมันสอนให้ศึกษาให้เรียนให้รู้เป็นธรรมเพื่อผูกมัดยิ่งเรียนยิ่งผูกยิ่งเรียนยิ่งมัดยิ่งเรียนยิ่งผูกแน่นยิ่งเรียนยิ่งมัดแน่นยิ่งรู้ยิ่งหลงมากรู้มากก็หลงมากธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนี่รู้น้อยก็ถอดถอนจิตได้น้อยปล่อยวางได้น้อยรู้มากก็ได้ถอนจิตได้มากถอนจิตให้หลุดออกจากสิ่งที่โลกมีทั้งหมดอย่ากองโลกทั้งหมดกองนิจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดนี่กองทุกสิ่งทุกอย่างกองเกิดกองแตกแก่กองตายทั้งหมดกองเลยกิเลสตัณหาราคะตัณหากองตัวนี้ก็เป็นกองเกิดกองดับก็ถอนจิตออกจากกองนี้ได้ธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาเทศนาไม่เหมือนธรรมที่กิเลสมันประกาศโวโวอยู่ทั่วโลกธาตุธรรมของพระพุทธเจ้าก็ประกาศเต็มอยู่โลกธาตุเหมือนกันแต่จิตที่เป็นกิเลสนี่มันก็รับเอาธรรมของกิเลสเลือดมันคบเดียวกันก็เลือดกิเลสคิดแล้วก็น่าคิดนะพิจารณาแล้วก็น่าพิจารณาเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่สิ้นสุดธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นไม่สิ้นสุดไม่สุดเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นไม่สิ้นสุดเป็นไม่สิ้นสุดเป็นนั่นแหละแต่ใครไม่รู้เมื่อกี้ไม่เห็นนะธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องผูกมัดทั้งนั้นแล้วเครื่องผูกมัดมันมากขนาดนั้นแล้วจะไปหลุดได้ง่ายๆยังไงจะไปพ้นได้ง่ายๆยังไงต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความพยายามต้องให้ความสำคัญแก่คำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากให้ความสำคัญแก่คำว่าเราให้มากยกเราให้พ้นยกเราให้พ้นถอดถอนเราให้หลุดจากกองโลกกองวัฏจักรถอดถอนเราให้หลุดจากโคลนจากตมจากหลุมที่สัตว์โลกตกลงไปแล้วหมดสิทธิ์หมดโอกาสที่จะหลุดออกมาได้ต้องพยายามให้ยิ่งจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่รักตนไม่อย่างนั้นนะโลกทั้งโลกอันนี้เป็นเครื่องฝังเราทั้งนั้นไม่มีโอกาสที่จะโผล่หลุดพ้นออกจากโลกอันนี้ฝังคนทั้งโลกฝังสัตว์ทั้งโลกเราฝังอยู่ในนี้มากพบมากชาติแล้วถูกฝังอยู่ในโลกนี่หาประมาณไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวท่านก็ถูกฝังในโลกนี้นับชาติความเกิดจำนวนเท่าไรหาประมาณไม่ได้เราฝังอยู่หาประมาณไม่ได้และเราจะยอมให้เราฝังอยู่ตลอดการไปเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันได้อะไรมันได้อะไรเกิดมาตายได้อะไรเกิดมาตายได้อะไรจะไปเชื่อแต่กิเลสมันโกหกได้บ้านได้ช่องได้สามีได้ภรรยาได้ลูกได้ตาเต้าได้ทรัพย์สินเงินทองได้เพชรนิลจินดาแล้วได้อะไรถามจริงๆแล้วมันได้อะไร
เคยไปในงานศพของอยู่ในท่านในระดับมุนะเอาระดับโลกหรือไงระดับคนดังของประเทศนั่นละไปดูจริงๆแล้วก็นอนอยู่เอาอันนั้นมาประดับเอานี่มาประดับเอานู่นมาประดับนะก็ประดับของตายถ้าหากว่าคนจะไปเยี่ยมศพนะเขาก็มีกระดาษจะเยอะนะเอาไปวางที่ตรงไหนก็ไม่รู้ตรงจะหัวนอนหรือปลายตีนก็ไม่รู้ละพอใครไปถึงก็เผาใครไปถึงก็เผาใครไปถึงก็เผาก็ของมันไม่อบไม่อยากไงกระดาษเงินกระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยนะเผาให้เอาเงินไปใช้เอาทองไปใช้เอาเงินเอาทองไปใช้แล้วก็นั่งดูมันเป็นเรื่องแปลกถ้าหากว่าถึงไม่เผามันยังเอาไปใช้ไม่ได้กระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยนะเอาไปหุงเอาไปต้มกินก็ไม่ได้ถ้าจะไปซื้อข้าวต้มขนมก็ยังไม่ได้แล้วเผาซะอีกก็จะไปใช้ได้เหรอเดี๋ยวนี้ก็แปลกนะไอ้เงินจริงๆนะไอ้เงินใบร้อยเงินใบพันเงินอะไรเขาไม่เอาไปเผากันนะอ้าวแปลกว่าความจริงน่าจะเอาเงินร้อยเงินไอ้สีนั่นสีนี่ที่เอาไปซื้ออาหารข้าวต้มขนมกินได้น่าจะเผาไปให้เขาไม่เผาเอากระดาษเงินกระดาษทองนั่นนะทั้งที่อยู่ยังไม่เผาก็เอาไปใช้ไม่ได้แต่เผาแล้วจะไปใช้ได้เหรอก็เห็นแต่กี่เท่านั่นนะเต็มอยู่ในกระถางไอ้ที่เขาถ่าเผากันนั่นนะไอ้เงินจริงๆเงินบาทเงินร้อยเงินพันนั้นเขาไม่เอาไปเผาให้กันนี่น่ะเขาว่ากิเลสเขาไม่ได้หลอกอะไรลึกซึ้งอะไรนะก็เห็นชัดๆว่ายังไงว่าไม่มีใครได้อะไรไปจริงๆเราเห็นชัดๆว่าสิ่งที่ได้ก็ได้จริงๆด้วยได้คืออะไรได้กุศลอกุศลอกุศลนี่เราทำแล้วแม้เรานอนอยู่เราหลับตาก็ยังปรากฏที่ใจกุศลเราทำแล้วเราหลับตากุศลก็ยังแสดงที่ใจคือสบายใจคือชื่นใจอกุศลที่ทำแล้วเป็นยังไงเข้าอยู่ห้องคนเดียวในห้องนะตาก็หลับไม่ดูอะไรหูก็ไม่ได้ยินใครพูดแต่อกุศลก็ยังแสดงขึ้นมาบางทีนั่งอยู่ก็ยังไม่สบายนอนอยู่บางทีก็ยังไม่สบายสถานที่นอนจะสบายขนาดไหนเพียงไรก็ช่างแต่อกุศลมันหักเผาใจนี่อันนี้ปฏิเสธไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงว่าบุญกุศลทำแล้วเป็นของตนคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้ละบาปทำบุญคืออะไรทำไมบาปพระพุทธเจ้าสอนให้ละเพราะไม่ละแล้วมันเผาไม่ใช่เผาในระหว่างที่มีชีวิตตายแล้วมันยังตามเผามันเผาใจตายแล้วเฉพาะร่างกายเท่านั้นบุญให้ความสุขในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ตายแล้วบุญนั้นก็ยังเต็มอยู่ในหัวใจไม่ได้เสียหายไปไหนทำแล้วเป็นของตนเท่านั้นพระพุทธเจ้าเป็นมาแล้วรู้มาแล้วเห็นมาแล้วจึงสอนให้ละบาปทำแต่บุญสอนให้ทำจิตให้ผ่องใสอีกเพราะบุญก็เป็นเครื่องผูกเป็นภาระบุญก็เป็นเครื่องผูกคือยังไงความดีก็เป็นเครื่องผูกปล่อย
อยทั้งบุญปล่อยทั้งบาปปล่อยทั้งบุญนี่จึงเรียกว่าหลุดพ้นด้วยประการทั้งปวงทีเดียวนั่งภาวนากันทำความสงบอยู่ก็เหตุครับผลพิจารณาให้ดีพิจารณาให้ดีลูกศิษย์พระพุทธเจ้าต้องตื่นอยู่ก็เหตุผลลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอย่าไปตื่นตามกระแสน้ำกระแสลม